อาม่าเนี่ยจะมาลองเลี้ยงไทก้าดูครับคอขวบของเราเออเนี่ยคอควายขายนา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 เดือนนึงลด5กิโลจริงไหมคะจริงสิเอ้ยอีไม่เคยลงหายลูกตีมันเฮ้ยกูจำได้ถือไม้แขวนเสื้อไล่ตีกูอยู่สวัสดีค่ะปังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาม่ามาลำนี่เป็นเวลาเช้ามากเพราะว่าอาม่าเนี่ยจะมาลองเลี้ยงไทก้าดูครับต้องอยู่กับไทก้าป้อนนมไทก้าพาไทก้าไปทำกิจกรรมทุกอย่างเสียงอะไรรถทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้เก่งจังเลยยิ้มยิ้มเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าภารกิจนี้จะตะกุกตะกักขนาดไหนเนื่องจากว่าไทก้าเนี่ยคนที่ป้อนนมไทก้าจะมีแค่เฮียกับน้องนิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยจะผ่านไปได้ไหมพร้อมแล้วลุยเลยไปสวัสดีมากยังครับสวัสดีจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยวันนี้ก่อนครับนี่ไม่ใช่เล่นนะโอ้โหนะเดี๋ยวอาม่าพาไปเข็นรถนะวันนี้ก่อนสิวันนี้โอ้เก่งจังเลยอันนี้อาม่าเป็นลูกมืออันนี้เป็นเบสผมครับอาม่าเดินแบบสโลว์ช้ามากเลยนะครับผมเราสบายดีนะครับเมื่อมีพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยงเด็กนะครับแม้ว่าพี่เลี้ยงจะห่างมือมานานนะครับไม่ได้เลี้ยงเด็กมาแค่40ปีเท่านั้นนะฮะไหนบอกมาช่วยกูโรดเดินแป๊บเดียวปวดขาแล้วครับผมเดินแป๊บเดียวเมื่อยแล้วนะฮะเม็ดอะไรวะเนี่ยเต็มพื้นไปหมดเนมโรเนมโรอันตรายต่อลูกเล็กเด็กแดงกูมากเลยเนี่ยดูเม็ดยาอาม่าเนี่ยลูกกูก็คานอยู่ในบ้านเนี่ยปังโอ้คุณแม่อะไรยืมมาทำหกเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวไทก้าเอาไปกินนะกินก็กินเนี่ยฮะกินก็กินติดคอตายเดี๋ยวหลักฐานชัดชัดตบมือตบมืออ่ามาให้ลูกกินอีกกินไม่ได้โอ้อาม่านี่ฮาร์ดคอร์จริงๆมาแล้วใช่ไหมตื่นกับเพราะอาม่าเนี่ยแหละครับผมคนกำลังซึมเดี๋ยวดูดีกว่าให้อาม่าป้อนนมแล้วก็ให้กล่อมนอนดูว่าเป็นไงนมเลยครับไปไงฮะอาม่าเลี้ยงกินนมเก่งไม่คุ้มมือครับผมไม่คุ้มมือตัวเด็กคนป้อนนมไม่ต้องเป็นพ่อกับแม่ทั้งนั้นเรียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวส่งต่อให้อาม่าอุ้มดูว่าอาม่าจะได้ไหมนะไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าซองแม่ต้องให้เขานอนลงไปอย่างนี้นอนลงไปของอาม่าเมื่อกี้คือตั้งตรงนี้มันไม่ได้นอนหรอกผมถ้าทำภารกิจอื่นนี่ไม่รู้อาม่าจะรอดเปล่าเปลี่ยนท่าอ้อมไปตุ่มที่ต้องพูดถึงเลยอาม่าบอกกูก็จะนอนเหมือนกันจะได้เสียงละจะได้เสียงละภารกิจนี้นะครับเล่นกันทุกเช้าอาม่าต้องมานั่งปลายตรงนี้นะครับปลายลูกไปเอารถมาเที่ยมาอู้เลยนี่อย่าเอาไกลเกินไปพูดมากแกพูดมากไปเลย
มาเก่งจังไปอีกรอบหนึ่งลูกไปอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งอาม่าไปนั่งฝั่งโน้นเลยไทยก้ามานี่นะลูกมานี่ไปแล้วดาวรถสีแดงนี่อาม่าเอาดาวรถสีแดงไปเก่งจังเก่งจังตบมือให้ไปเขายังไปไม่ถึงอย่าเพิ่งไปขัดจังหวะเขาสิคุณปังให้เด็กกันมีสมาธิตบมือได้แล้วอาม่าตบมืออาม่าทำแบบที่อัวทำเมื่อกี้นะมาลูกมาเอาลบนะเอาลบนะเลยอยากเอาใจจะขาดแล้วอย่าเอาเข้าปากนะลูกขอป้าขออืมมาขอเป็นไม้กวาดหายให้มาเอาออกให้มาของเล่นสมัยนี้เขาติดผนึกเอาไว้แน่นหนาแกะยากเอามาเอาของเล่นออกมาจากกล่องให้ดูหน่อยไทก้ารอนานแล้วมาของเล่นน่ะไทก้ามานี่เลยไทก้ามาเอาออกละดูเอามาใกล้ละยังไม่ได้หรอกโอเคยังไงวะมันติดเก่าอ่ะเงินมึงไม่ต้องจ่ายมันจ่ายกูให้มาเลี้ยงหลานครับหลานหลับแกก็หลับไทก้าตื่นแล้วครับอาม่าจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ไทก้าเปลี่ยนเพิ่นๆมาเปลี่ยนแพมเพิร์สเปลี่ยนแพมเพิร์สโอ้ยอ้วนชิบิงเลยโอ้ยังไม่เลอะเลยมันเปลี่ยนนะสมัยม่านี่เขาใช้อะไรกันอ่ะไม่มีอ่ะสบายจื๊อฮะสบายจื๊อฮะโอ้โหนี่ถือว่าอาม่าโชคดีมากนะครับที่ไทก้าไม่พลิกตัวอะไรเลยข้างหลังเป็นไงม่าข้างหลังเป็นไงดูก้นข้างหลังสิเป็นไงดึงขึ้นมาเก่งจังเลยลูกมาให้ผมเอาไปทิ้งอ่ะเป็นผู้ช่วยม่าต้องเอาไปทิ้งไงผู้ช่วยม่าต้องเอาไปใส่ถุงพลาสติกก่อนนี่เดี๋ยวสอนดูเขาก่อนนะอ๋อเอามาเล่นไปใส่ถุงพลาสติกเอาไปทิ้งดูสิอาม่าจะช่วยเราได้ประหยัดพลังงานได้มากแค่ไหนสมัยอาม่าเนี่ยเวลาไม่มีแพมเพิร์สแบบนี้ใช้อะไรกางเกงแพรตัดแล้วก็มาเป็นแพมเพิร์สกางเกงแพรคืออะไรกางเกงแพรคือกางเกงที่ทำมาจากผ้าแพรยังไงล่ะทำได้50ปีแล้วน่าจะมีแพมเพิร์สปะวะมันนี่แต่เขามีผ้าอ้อมนี่ผ้าอ้อมทำไมไม่ขาวทำไมไม่ใช่ผ้าอ้อมอ่ะไม่ซื้อไม่มีตังค์ซื้ออ๋อแล้วทำไมถึงมีตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะอ้าวมันปีนึงไม่เหมือนกันนอนลูกโตๆถึงจะไปเที่ยวมันเพิ่งตื่นนะดราม่าสำหรับด่านนี้นะครับอาม่าทำสำเร็จเรียกเขาว่าเท่าไหร่ถามเขาสิว่าเทปนี้มีสปอนเซอร์ไหมมีสิทำไมไม่มีไม่มีเดี๋ยวไอ้คือมึงอ่ะสงสัยป้าต้องชักเงินป้าให้อาม่าอีกแล้วดีด็อกดีเพนกวินอะไรนะม่าดีเทนกิ้งพีเพนกวินพีเทนกิ้งอันนี้เนี่ยล่ะ W Yard ปังA N B B R Rabbit P Kangin P Kangin C Zebra C Lock C Lock ปะเดี๋ยวดูอันนี้นะดูอันนี้นะ P Penguin
พี่เพนกวินมาอันนี้ยูอัมเบล่ายูอัมเบล่าตะกี้มึงยังไม่ได้พูดคำนี้มีนิทานอีกมั้ยนั่นเอาเรื่องนี้ดีกว่าเพลงพิเศษของหนงหนิงเปิดเลยหน้าแรกเอาเลยฉันชอบร้องเพลงฉันรักเสียงเพลงหยกเด็ดเบ็ดเผ็ดเบ็ดเพนหยกเด็ดเบ็ดเผ็ดเบ็ดเพนอยู่ในสายฝนบทเพลงอยู่ในสายลมบอกเพลงอยู่ในสายลมบอกเพลงอยู่ในใบไม้แบบเบ็ดบอกเพลงอยู่ในใจเราไม่นานหรอกเบ็ดเบ็ดอันนี้ดีกว่าอ่ะเรียนไปด้วยกันเลยอ่ะมาสอนสิสอนสินี่มากกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ใจเราขอขวบของเราขอควายขายนา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 ขอคนขอละคังงงูจอจันจอฉิงจอทังชอช่อชอช่อชอประเชยชอประเชยชอประเชยนี่รายการที่ผมแปะเป็นพิธีกรมาครับผมอันนั้นท้อกระเทยอันนี้อะไรนี่อะไรโลกนี่อะไรตอเต่าตอเต่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรท้อถอมามันจะพูดอาม่านี่ไทยกล้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเนี่ยดูสิานี่อาม่าจะมาเล่านิทานภาษาอังกฤษให้กับไทก้าฟังอย่าเลยเอานะ เรื่องนี้ชื่อว่าไทก้า Where are you อามาพูดไทก้า Where are you พอแค่นี้พอเราลองดูลองดูพูดอาม่าพูดตาม Dad Dad Have you seen our baby พูดเสร็จออกกำลังกายดิออกกำลังกายดิไทก้าออกกำลังกายดิตึง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 นะตึงตึงตึงนี่ที่เห็นแพมเพิร์ดอาม่าแม่งใส่แบบเข้าวินตูดลูกกูหมดนี่คงใส่ขี้ไม่ออกแน่เอาละครับวันนี้เดี๋ยวอาม่าจะมาขายเวกับไทก้านะครับพร้อมนะลูกไปเอามาขายเวอาม่าอยู่ที่เดิมสิอยู่เนี้ยมองกล้องนี่มองกล้องนี่เอามาเอาหางเวขึ้นมาหางเวหางเวอยู่นั้นล่ะแก้วสีส้มแก้วสีส้มนี่ๆแก้วสีส้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยอาม่าสอนสวัสดีก่อนนี่สวัสดีก่อนสวัสดีครับดีครับเก่งงานแล้วครับผมชีวิตประจำวันไทก้าครับเสร็จแล้วอาม่าก็ชงเวเลยชงเวแล้วใครกินฮะผมกินนี่ครับเอาเท่าไหร่เอา1ช้อนไปลงมาบอกสรรพคุณขายของหน่อยยื่นหน้าเข้าไปนี่ใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะลดมือเย็นแล้วก็กินเวกับผลไม้เดือนหนึ่งลด5กิโลจริงหรือเปล่าจริงสิไอ้วุ่นเมื่อช่วยมาซื้อสองคนไปผมมาบอกเจ๊ไอ้เบสมึงไปซื้อสองคนไปตอนนี้เวของเรามีขายที่ไหนบ้างมากห้างทุกห้างมีค่ะที่ไหนบ้างเช่นที่เราไปรอตักใช่ไหมเราไม่ขายรอตักพาอะไรพาอะไรพารากอนเซนทันอะไรเซนทันพารากอนเซนทันพารากอนเนี่ยมีกี่รสชาติมีกี่รสชาติหลายรสชาตินะคะอร่อยนะพูดรวมๆแบบมืออาชีพมี4รสชาติมีตาฮาลาลด้วยนะครับสลามสามารถทานได้อาม่าดูที่มีรูปอยู่ดูที่มีรสอะไรบ้างนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรลูกนี้เย็นช็อกโกแลต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 แกล้วแปะกล้วยรสกาแฟรสกาแฟรสกาแฟแล้วก็ซูการ์ดซูการ์ดซูการ์ดแล้วก็แตงโมเวกูมีรสแตงโมแต่เมื่อไหร่วะจบการขายเวก่อนนะครับใครเองเอาละครับตอนนี้นะครับภารกิจของเราก็รู้ล่วงไปเรียบร้อยแล้วมาถามอาม่าดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงลูกในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนทำไมก่อนเลี้ยงลูกง่ายกว่าง่ายยังไงง่ายยังไงโอ้ยว่าไม่มีซื้อของอะไรอย่างนี้หรอกใช่สิพระอ้อมก็ยังไม่ซื้อเลย ใช้เงินเยอะไหมใช้เงินเยอะไหมไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเลยกินนมกินแล้วก็วางอยู่พุ่นอ่ะนมใครนมพ่อเลยแล้วสมัยก่อนที่บอกให้กินนมข้นเอามึงตอดลือเลือกโอ้กูแดกนมข้นเฮ้ยเอ็ดยี่หกไปยังดีแล้วเวลากินข้าวกินไงเวลากินข้าวเวลากินข้าวง่ายง่ายป้อนไหมป้อนแล้วมีไม่กินไหมอมข้าวมีไหมไม่มีไม่มีกล้ากินลงไปก็คำหนึ่งได้เอากินได้กินแกงก็ถือว่าโชคดีไปเพราะเด็กบางคนอมข้าวเนี่ย
เวลาลูกร้องไห้นี่ต้องไปอุ้มไหมหรือปล่อยให้มันร้องไปอ๋อไม่เคยร้องเลยเป็นใบเหรอวะเนี่ยจริงๆนะไม่เคยร้องไห้เลยอาม่าเคยตีพี่เพชรไหมเออมีเพชรอ่ะอีไม่เคยร้องไห้เราตีทำไมเฮ้ยกูจำได้ถือไม้แขวนเสื้อไล่ตีกูอยู่ตุ้น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 ชัดๆนะชัดๆแต่ตีไม่โดนเพราะว่ากูวิ่งหนีสมัยก่อนนะก็จ้างเขาเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเหมาก็เอาจูดี้ไปจ้างเขาเลี้ยงนะคือจูดี้เนี่ยคือลูกชายคนที่สองคนที่สองพอมีลูกชายคนที่สามก็เลยเอาจูดี้ไปให้เขาเลี้ยงใครเลี้ยงสมัยก่อนก็คนไม่มีเงินก็อย่างนี้แหละไม่มีตังยังมีตังไปจ้างเขาเลี้ยงทำไมก็จำเป็นเนี่ยก็ไปคบลูกหนาแต่ละคนแต่ละคน200กว่าทำข้อ200ใช่แล้วกิน3วันด้วยนะกินขับเท่าอีก3วันนะก็เมียรถทันทีเอาไปจ้างคำเลี้ยงเลยแต่ว่าลูกชายคนที่3เนี่ยหรือไม่ได้เลี้ยงเลยว่าไม่เลี้ยงเรื่องราวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันเป็นเรื่องราวที่อาม่าได้ไปดูหมอดูมาตอนที่ตั้งท้องลูกคนที่3หมอดูคนนั้นได้บอกกับคุณว่าคนนี้นะถ้าเลือกออกเป็นผู้หญิงนะนี่จะไม่เป็นอะไรถ้าเป็นผู้ชายจะเอาชีวิตเดือดหลังจากที่ออกมาเป็นผู้ชายเกิดอะไรขึ้นครับออกมาเป็นผู้ชายทำยังไงแล้ววะก็ให้กินนมนะคิดเก็บมันไม่สบายทันทีเลยเข้าโรงพยาบาลก็ออกมานะออกมาถึงนะไม่ให้มากินนมก็จะไม่ได้ไม่ให้กินละนมข้นให้มันกินเด็ดไอหมอดูไม่ก็ปากหมาเนี่ยมึงว่ามันตายใจวันนึงอะสี่แดงไงเราสามมองสามคืนนอนไม่หลับอีเดสองวอกไหวอะไหวของไหวที่มันเดี๋ยวไปไหวนะคืนนี้นอนหลับโอ้โหแล้วพอเขาอายุ1ขวบแล้วยังไงนะว่าไปเอาไปจ้างเขาเลี้ยงเลยโหดสัตว์ปิดรายการดิปิดรายการปิดให้กูแหละก็กูตักตาเช้าปักหลายข้างปิดหลายข้างละนะโอเคโอเคเอาวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับก็สนุกสนานมากมายไอ้ที่ฟังเอาไว้ก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนเมื่อประมาณ50กว่าปีนะก็นานแล้วนะครับก็คนยุคนั้นก็ยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กันสูงนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้อาม่าก็จะกลับไปเลี้ยงลูกทุกคนแบบเท่ากันนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการอาม่าบาดำอยู่กันมาจะ40 EP แล้วยังพูดชื่อรายการไม่ถูกนะครับคือกูไปเป็นพิธีกรแล้วก็มีพวกผู้บริหารที่เขามีอายุอะไรเงี้ยเขาเดินมาโอ้โหผมชอบอาม่าคุณมากเลยชื่อรายการอะไรนะอาม่ามาลำคือทำไมมันต้องมาลำอ่ะอาม่าเขาชอบลำเหรอมาถ่ายอะไรคะกูไปไม่ถูกเลยจะบอกว่าชื่ออะไรคะอาม่ามาลำก็ไม่ใช่เอาอย่าแย่งกันพูดสิครับคุณรายการอ่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมวันนี้ไลค์กดแชร์ก็พูดนะมาพูดไปแล้วโอเคโอเค